ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังได้ตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะสวัสดีสุขสันต์วันแม่ทุกๆท่านนะคะสุขสันต์วันแม่คุณแม่ทุกๆท่านในประเทศไทยแล้วก็สวัสดีวันพระวันนี้เป็นวันที่วันพระวันแม่เนี่ยตรงกันนะคะก็ตัวเองหลังจากที่ทำบุญเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะเดินทางกลับบ้านเหมือนกันนะคะไปหาแม่เหมือนกับทุกๆท่านตอนนี้รายการธรรมวลีก็คงจะเบาๆญาติธรรมเข้ามาชมรายการนิดนึงหลายๆท่านก็คงจะไปกราบแม่หรืออาจจะไปทำอะไรให้คุณแม่อยู่ในวันนี้ขอให้คุณแม่คุณลูกทุกๆท่านมีความสุขนะคะท่านญาติธรรมบางคนเป็นทั้งแม่ทั้งลูกทำหน้าที่ของความเป็นลูกด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ด้วยในวันนี้แต่บางคนเป็นลูกอย่างเดียวอย่างธรรมวลีนี่เป็นลูกอย่างเดียวค่ะนะคะแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านที่มองว่าเราเป็นแม่ก็มีเหมือนกันนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีวันพระด้วยนะคะขอให้มีความสุขในวันพระแล้วก็วันแม่ทุกๆท่านนะคะก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้วันพุธปกติจะเรียนหนังสือจะไปเรียนแต่ว่าตรงวันพระแล้วก็เป็นวันหยุดราชการก็หยุดเรียนก็เลยถือโอกาสวันนี้เมื่อเช้าก็ไปเดินจงกรมนะไปเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จก็ได้โอกาสเมื่อเช้าถวายแซนด์วิชค่ะฝรั่งอีกวันนึงนะคะถวายแซนด์วิชพอดีว่าแฮมที่ซื้อมามันมีเยอะไม่ใช่เหลือนะคะมันมีเยอะ ก็เลยไปซื้อขนมปังมาแล้วก็เลยไปซื้อทูน่ามาขยายผลไปอีกก็เลยทำแซนด์วิชทูน่าแฮมถวายพระคุณเจ้าน้องสมณเณรเมื่อเช้าอีกรอบนึงได้บุญด้วยกันค่ะแล้วก็ตอนสายๆเนี่ยก็ทางพี่นางก็เป็นแม่ครัวใหญ่ของเราช่วยทำต้มแซ่บขาหมูในวันแม่นะคะที่เล่าให้ฟังนี่คือจะให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ซื้ออะโวคาโดมาหลายวันแล้วเพิ่งจะสุกพอดีวันแม่อะโวคาโดอีกนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นบุญในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้บุญร่วมกันแล้วก็น้ำพริกปลากระป๋องบอกพี่นางมีด้วยเหรอนะพี่ปลากระป๋องทุกอย่างที่อยู่ในวัดเราสามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หมดเส้นหมี่เนี่ยเมื่อก่อนอยู่นานมากค่ะไม่หมดสักทีนึงนะคะที่วัดแม่ชีอยู่กันก็ไม่ทำเท่าไหร่แม่ชีไม่ค่อยชอบทำกับข้าวก็จะเอาเฉพาะอาหารที่ทำสดมาก็พอเหลือเฟือแล้วปกติทีนี้พอตอนหลังช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีเรื่องของอาหารที่มันแต่ที่อุทัยธานีไม่มีผลกระทบเรื่องของอาหารบิณฑบาตแต่ปกติพระบางวัดท่านก็ไม่บินแต่ที่นี่ก็บินตลอดตัวเองก็เลยเริ่มทำอาหารแล้วก็เลยนำของที่มันมีอยู่ในวัดน่ะมาใช้หมดเลยค่ะมาม่าที่คนเคยซื้อมาเป็นมาม่าเปื่อยเป็นเส้นหมี่เป็นอะไรที่มาถวายวัดทำหมดปลากระป๋องมีอะไรคือมีอะไรอยู่ในวัดเนี่ยก็คือมองมันอยู่ให้มันเป็นโจทย์แล้วเราก็ทำมันก็กลายเป็นกระบวนความคิดที่ทำให้เราเนี่ยได้คิดที่จะทำสิ่งดีๆวันนี้โยคีอีกท่านหนึ่งก็เดินทางกลับไปสักครู่นี้นะคะพ่อน้องปกป้องกลับไปแล้วเพิ่งกลับไปตอนที่เข้ารายการนี่แหละค่ะก็เป็นศิษย์กรรมฐานอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้นำเขาเรียกผู้นำมิตรกัลยาณมิตรให้หลายๆท่านเนี่ยได้พบกับความสุขในการได้พบกับพระพุทธศาสนาที่ใกล้ชิดขึ้นความสุขที่เคยได้รับจากกามคุณมันก็พัฒนามาสู่ความสุขที่สงบจากกิเลสในบางขณะเมื่อกิเลสมันสงบสติมันก็เยอะขึ้นสมาธิมันก็เยอะขึ้นน
น้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นทุกๆคนที่สามารถที่จะสงบจากกามคุณในระดับหนึ่งคือเราไม่ได้ให้ต้องตัดกิเลสจนไม่มีกามคุณแต่บางช่วงบางเวลาที่ชีวิตต้องการใช้สมองบางช่วงเวลาชีวิตที่ต้องการมีสติถ้าเกิดเราสามารถสร้างสติให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีระบบความคิดนะสามารถที่จะนำความคิดมาใช้งานได้ทันท่วงทีสวัสดีค่ะน้องฝ้ายนะคะก็ว่าจะอนุโมทนาบุญความจริงมีสิทธิกรรมฐานคุณพรนะคุณพรคุณกบปิยมาศแสนสดก็มอบปัจจัยมาให้โอนเงินมาคุณพร500บาทคุณกบอีก 1,000 บาทร่วมในการทำภัตตาหารถวายพระคุณเจ้าน้องสัมมณีแล้วก็ให้กับโยคีแล้วก็น้องฝ้ายวันนั้นก็ได้มอบปัจจัยเป็นเงินสดมา 2,000 บาทให้ซื้อของต่างๆก็ถือว่าซื้อไปเยอะเลยนะคะในส่วนของน้ำปานะพระคุณเจ้านะคะน้ำปานะของพระคุณเจ้าที่ในส่วนของบาลีไม่ได้ซื้อเฉพาะโยคีนะคะซื้อทั้งวัดเลยในส่วนของโยคีแล้วก็ขนมปังของน้องฝ้ายนี่ถวายพระคุณเจ้าได้2วันเลยแล้วก็แบ่งไปโยคีส่วนนึงเพราะโยคีเนี่ยเราซื้อไว้ให้เยอะละโอวันตินต่างๆที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างในวัดเนี่ยที่ท่านส่งมาอย่างแม่ทุมส่งมะละกอมาก็ขึ้นโต๊ะทุกอย่างที่มาถึงวัดภูจวงนะคะท่านพระเจ้าวาดวัดภูจวงเนี่ยก็มีดำริในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งที่โยมเนี่ยทำไหวมาเนี่ยให้คุ้มค่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดทุกท่านจะได้บุญเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งเอาเป็นว่าไม่พูดว่าเป็นพี่ไหนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าคนที่ติดต่อกับพี่เขาเนี่ยฟังอยู่ด้วยถือว่าเรารู้กันเองสำหรับคนที่ติดต่อกันทั้งหมดก็มีสายบุญบางกลุ่มที่เคยขอปัจจัยเข้ามาในช่วงโควิดเนี่ยก็มีญาติโยมญาติธรรมหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการมั่งติดตามมาจากเฟซของคุณหมอสมชายซึ่งในช่วงแจกเงินให้กับผู้ที่ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวไม่มีเงินที่จะซื้อนมให้ลูกหรือแม้กระทั่งอาหารของสัตว์เลี้ยงแสนรักในบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณหมอก็มองเห็นถึงความจำเป็นซึ่งถ้าจิตใจไม่ละเอียดจริงเนี่ยไม่ละเอียดพอเนี่ยมันนึกไม่ถึงนะคะความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยแต่คุณหมอเนี่ยมองเห็นทีนี้ก็เลยปรากฏว่าก็มีบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหลังบ้านเข้ามาทักทายกันหลังบ้านเข้ามาคุยเขาขอเงินมั่งอะไรมั่งไม่มากเราก็ให้ไปหรือแม้กระทั่งบางคนหลังๆเนี่ยที่ขอเข้ามาเนี่ยคืออ่ะแม่ไม่สบายตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำงานมาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเอาลูกมาด้วยลูกก็ไม่มีเงินกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอนไป200ให้ลูกกินข้าวนะอะไรเงี้ยเอาวันนี้แม่จะออกจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยจะเงินกลับก็ไม่มีเราก็เริ่มคือมันคนเดียวแล้วไงคะแต่ทีนี้เนี่ยโลกใบนี้มันไม่ใช่มีคนคนเดียวที่ลำบากมันมีคนหลายคนมากมายเหลือเกินถ้าเรามีเราก็อยากจะแบ่งให้มันหลายๆคน อนาคตหมอจะนัดอีกไม่รู้จะมีเงินมาหรือเปล่าทีนี้แกก็เลยบ่นเข้ามาในข้อความว่าเนี่ยด้วยความที่ลืมตัวคนขอเงินเนี่ยลืมตัวไม่เข้าใจเลยเนี่ยติดต่อใครก็เงียบไปหมดทุกคนเลยมันหมายถึงอะไรเราก็อ้าวแสดงว่าไม่ได้ขอเราคนเดียวขอหลายคนเราก็เลยไอ้คำพูดเนี้ยมันก็เลยจบเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาติดต่อหลายคนไม่ใช่เราคนเดียวทีนี้ปรากฏว่าพี่อยู่ท่านหนึ่งเมื่อวานโดนคนขอเงินมาแบบนี้ค่ะแม่เขาบอกเขาแอบอ้างว่า
รู้จักกับอาจารย์ธรรมวลีแล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็เคยช่วยเหลือทีนี้ด้วยพี่เขาสงสารเขาก็เลยโอนไป5โอนไป300ครั้งแรกว่าจะโอนไป500แล้วมีพ่อคุณเจ้าอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนด้วยกันก็เห็นโพสต์เราเนี่ยมีทําบุญอะไรเขาก็ท่านก็ช่วยทีนี้พอท่านทําบุญเยอะเนี่ยก็มีคนตามเฟซก็ไปขอเงินท่านท่านก็ให้ไป500แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็โอนไปแล้วแล้วก็มาบอกเราว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยท่านได้ช่วยไปแล้วนะก็คือจะแจ้งให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าเราก็บอกว่าบางคนเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็เลยหยุดการช่วยเหลือเพราะว่ามันไม่ได้มีคนเดียวในโลกอ่ะแต่พี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นบทเรียนก็เลยบอกว่ายิ่งบทเรียนก็คือว่าบุญเนี่ยที่จะพูดตรงเนี้ยเหมือนกับที่ท่านเอาของมาไว้ที่วัดภูจวงหรือวัดอื่นๆเนี่ยคือวัดเนี่ยจริงๆแล้ววัดเขาจะไปใช้แบบไหนเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วเหมือนกับตอนที่พี่ที่ติดต่อมาหรือพระคุณเจ้าที่ติดต่อมาว่าได้โอนเงินไปให้แล้วเนี่ยมันถูกหลอกไปตามทีหลังเนี่ยไปดูไล่หลังเนี่ยปรากฏว่าโดนหลอกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจิตเราขณะที่เราคิดให้เขาเนี่ยด้วยความเมตตาเนี่ยไอ้จิตดวงนั้นน่ะมันคือบุญมันได้บุญเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนๆนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละถ้าเขาหลอกเราวิบากกรรมของการหลอกลวงของเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเขานำไปใช้จริงประโยชน์หัวใจของเขาที่เขามีความสุขจากเงินของเราเขาพ้นจากทุกข์จากเงินของเราเนี่ยไอ้จิตของเขาที่มันดีเนี่ยมันก็เป็นบุญเพิ่มของเราแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราเองอาจจะเคยทำตรงนี้มาก่อนเราถึงได้เจอคนที่ทำอย่างนี้กับเราบุญเนี่ยเราได้แล้วอย่างเหมือนในสมัยไม่แน่ใจว่าสมัยพุทธกาลหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่แน่ใจว่าอยู่ในอรรถกถาหรืออยู่ในพระไตรปิฎกโดยตรงมีเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นอุบาสิกาอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงไงยังไม่ใช่อุบาสิกาหรอกอยากจะท้องอยากจะกินอาหารของพระราชาแพ้ท้องเรียกว่าไม่ได้แพ้ท้องธรรมดานะอยากจะกินอาหารของพระราชาท่านจะทำแล้วลองคิดดูอย่างเราเนี่ยอยากจะกินอาหารของในหลวงอะมันอยู่ไกลเกินความคิดเหลือเกินแต่ภรรยาท้องอะทีนี้เจ้าของทำยังไงล่ะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ง่ายอะง่ายกว่าปัจจุบันก็พระราชาในสมัยก่อนก็เหมือนกับเจ้าเมืองอะมันสามารถเข้าถึงได้เมื่อพระราชาจะใส่บาตรก็มีพระคุณเจ้ามาก็จะใส่บาตรผู้ชายคนที่เป็นสามีเนี่ยก็จึงสงสารภรรยาที่แพ้ท้องมากเลยก็จึงปลอมตัวเองเนี่ยเป็นพระแล้วก็ไปบิณฑบาตเพื่อที่จะได้อาหารของพระราชาเนี่ยมาให้กับภรรยาตัวเองทานก็ได้จริงๆเพราะว่าของที่ใส่บาตรก็คืออาหารพระราชาถูกไหมคะภรรยาก็ได้ทานแล้วก็หายทีนี้ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของว่าแล้วการใส่อาหารพระปลอมเนี่ยนะคะการใส่อาหารพระปลอมเนี่ยได้อานิสงส์หรือเปล่าเพราะว่าจิตตอนที่มันใส่เนี่ยพระราชาเนี่ยคิดว่าเป็นพระเพราะฉะนั้นจิตที่ใส่มันเต็ม 100% เลยบุญมันได้อยู่แล้วค่ะท่านติธรรมนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอาจารย์ธรรมวลีคนสวยเหรอคะอายเลยนะเนี่ยนะคะนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าบุญที่เราทำทั้งหมดเนี่ยอย่างเราเอาของมาวัดปูจวงหรือวัดไหนๆเนี่ยบางคนไปตามดูว่าของตัวเองเป็นยังไงบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราในขณะที่ถวายมันได้บุญตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยไปห่วงว่ามันจะไปยังไงมันจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าไปมาๆเนี่ยอานิสงส์มันลดลงตรงที่ว่าเราไม่ได้อิ่มใจกับบุญที่เราทำไป
บุญที่มันจะเกิดอานิสงส์ท่านจะทำค่ะบุญที่มันจะเกิดอานิสงส์ทันทีเลยเนี่ยคือจิตขณะธรรมจิตก่อนธรรมจิตขณะธรรมแล้วก็จิตเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเจตนาในสามการถ้าเจตนาในสามการเนี่ยชัดเจนถ้าเจตนาในสามการนี้ชัดเจนเนี่ยเราจะได้อานิสงส์ของบุญนั้นเนี่ยชาตินี้เลยอันนี้เป็นตามหลักของพระอภิธรรมที่มีการอธิบายอธิบายเพิ่มขึ้นในชั้นของอรรถกถาในชั้นของในชั้นของเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยมีตั้งแต่อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์จนเป็นอภิธรรมมัทธสังคหะก็คือมีการแต่งขยายเพิ่มความเข้าใจในยุคก่อนพุทธในยุคหลังจากพุทธกาลเนี่ยนะคะหลังพุทธกาลเนี่ยประมาณ 1,000 ปี 1,000 กว่าปีแล้วถึงจะมีอภิธรรมมัทธสังคหะทำไมถึงเกิดอภิธรรมมัทธสังคหะขึ้นมาเพราะว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยในยุคหลังจากพุทธกาล 1,000 ปีเนี่ยคนที่เกิดใกล้พุทธเจ้าก็ถึงคนที่มีบุญอ่ะเขาต้องมีบุญพอถึงเกิดมาเจอพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาหลังก็คือผู้ที่อาจจะมีความอาจจะมีบุญน้อยกว่าสมาธิน้อยกว่าดังนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเข้าใจยากขึ้นเมื่อเราเข้าใจธรรมะยากขึ้นจึงในยุคแต่ละยุคก็ต้องมีคนที่มีบุญเกิดแหละแต่มันไม่เยอะปริมาณความเยอะสัดส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านอนุรุทธะก็เลยนำคัมภีร์เนี่ยมาอธิบายใหม่แบ่งจากในพระไตรปิฎกเลยเนี่ยอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยแต่ละคัมภีร์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 เนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานหมดเลยผสมอันนี้ของผู้ที่มีปัญญามากผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5แล้วแต่ทีนี้คนยุคหลังๆอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเอาล่ะไม่เข้าใจละพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการอธิบายใหม่เรียงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจซะก่อนว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรแล้วค่อยเอาจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมาผสมในส่วนของวิถีจิตการทำงานของจิตเป็นยังไง เรื่องของหลักธรรมที่มันเกี่ยวกับสภาวะธรรมสภาวะธรรมต่างๆที่พุทธองค์ทรงแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเช่นอิทธิบาท4ในอิทธิบาท4เนี่ยองค์ธรรมหรือจิตตัวที่เป็นฉันทะเนี่ยคือตัวไหนตัววิริยะคือตัวไหนตัวจิตตะคือตัวไหนในจิตลักษณะของมันเป็นยังไงตัววิมังสาคือตัวไหนอภิธรรมจะเอาหลักธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระสุตันตปิฎกเนี่ยมาลงรายละเอียดของหัวใจที่มันมีอาการหรือที่เรียกว่าสภาวะธรรมว่ามันเป็นแบบไหนนี่อธิบายแบบว่าให้ญาติธรรมที่ไม่เคยฟังเลยให้เข้าใจว่าเขามีคัมภีร์เอาไว้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างนะทีนี้วันนี้เนี่ยที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่ค่ะหลายๆคนก็มีความสุขกับคุณแม่เดี๋ยวตัวเองก็จะกลับไปแล้วนะคะนะตอนนี้สั่งถามว่าแม่ชอบกินหรือเปล่าเค้กเนี่ยลูกชอบกินทุกปีก็จะสั่งเค้กสั่งของแต่ทีนี้เนี่ยสัญลักษณ์ท่านยติธรรมคะอย่าคิดว่าความรักมันอยู่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นสัญลักษณ์มันก็ต้องมีด้วยมันต้องมีสัญลักษณ์การแสดงออกมีสื่อของการแสดงความรักตอนที่หัวใจของแม่เนี่ยท่านรู้สึกว่าเราเนี่ยคิดถึงท่านเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นตรงนี้บุคคลที่หาได้ยากในโลก
มีอยู่สองจำพวกในวิชาธรรมวิภาคบุคคลที่หาได้ยากเนี่ยมีอยู่สองจำพวกก็คือหนึ่งผู้ที่เป็นบุพการีนะบุพการีก็คือผู้ที่มีอุปการะคุณคือให้คุณกับคนอื่นกับอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีบางทีเนี่ยด้วยความที่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลารัดนิ้วเดียวเนี่ยล้านล้านขณะมันไม่ได้หัวใจของทุกคนหรอกที่จะมีความกตัญญูได้ตลอดเวลาแต่ว่าพอวันนี้เป็นวันแม่ขึ้นมามันทำให้คนหลายๆคนที่ไม่เคยมีหัวใจที่มีความกตัญญูเนี่ยมันเกิดความกตัญญูขึ้นมาแต่หัวใจของผู้ให้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาเนี่ยเราลองคิดดูสิคะว่าเหมือนเราอ่ะเราไปเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันยากมากนะเพราะถ้าเราไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดคนที่เรารู้จักมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราจะช่วยเหลือคนนั้นได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณก็คือคนที่ช่วยเราโดยที่เขาไม่รู้จักเราเลยอย่างแม่จริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขเราเกิดมาจากท้องของแม่เราแม่ก็เลยรักเราทั้งที่เราเนี่ยไม่เคยเลยที่จะทำคุณงามความดีอะไรให้กับท่านไม่เคยเลยนะเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่เคยเราจะมาเริ่มทำก็ตอนที่เราโตขึ้นมานี่แหละที่จะตอบแทนแต่จะมีลูกสักคนกี่คนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณแม่เราก็เลยต้องอาศัยกิจกรรมอาศัยรูปแบบอาศัยสังคมเนี่ยคนที่ยังพอมีสำนึกอยู่เนี่ยพอสังคมเขารณรงค์เนี่ยก็ยังวันนี้วันแม่ก็ยังมีจิตอย่างเนี้ยผุดขึ้นมาเฮ้ยแม่มีพระคุณกับเราปีละครั้ง ก็ยังดีกว่าตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าเราต้องตอบแทนอะไรให้พ่อให้แม่มั่งบางคนเนี่ยปากเนี่ยเหมือนกับรักแม่นะใครแตะต้องแม่เราไม่ได้เราโกรธเลยนะแต่พฤติกรรมที่เราทำกับแม่ของเราสิ่งที่เราทำให้กับแม่ของเราเนี่ยมันกลับไม่ได้แสดงถึงความรักเลยเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วลูกของเราเนี่ยทำกับเราแบบเนี้ยเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะดีใจถ้าลูกเราเนี่ยทำยังไงกับเราถ้าเราสามารถที่จะมีเวลาเนี่ยแบ่งเวลาของเราที่เราคิดว่ามันมีค่าเหลือเกินเราต้องทำมาหากินเนี่ยแบ่งเอามาคิดถึงแม่เราบ้างว่าเราอยากให้ลูกเราทำยังไงกับเราอะแม่เราก็กำลังรอคอยเราแบบนั้นเหมือนกันนะแม่กินข้าวหรือยังแม่ทำนู่นหรือยังแม่ทำนี่หรือยังอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องทำยังไงให้แม่เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเรารักเราเป็นห่วงไอ้ความรู้สึกว่ารักเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นการแสดงออกทางโลกแต่ว่าในการแสดงออกอันเนี้ยมันคือการตอบแทนคุณที่ทำให้ท่านอุ่นใจอ่ะอย่าไปดูถูกนะคะความอุ่นใจที่พ่อแม่มีต่อเรานะคะความอุ่นใจที่พ่อแม่มีต่อเราเนี่ยได้จากเราไปเนี่ยมันคือบุญล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งจะเจ็บปวดมากที่สุดก็คือแม่ที่ลูกเนี่ยไม่ได้คิดถึงเพราะวันนี้เป็นวันแม่มีอยู่ช่วงหนึ่งวันพ่อค่ะตอนนี้เสียงมันต้องขอพระญาติธรรมนะคะว่าสมาธิเสียนิดนึงคือตัวเองนั่งใกล้ศาลาครูบาอาจารย์ก็กำลังแสดงธรรมอยู่ข้างหลัง
เป็นเสียงจากหมู่บ้านเครื่องกระจายเสียงมันก็เลยมีสองเสียงตีเข้ามาทีนี้เนี่ยวันพ่อเราก็พูดถึงพ่อเราก็อยู่กับพ่อเราก็ดูแลพ่อเราทีนี้ปรากฏว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเขียนเข้ามาในข้อความว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจวันนี้เป็นวันพ่อเนี่ยแต่ลูกเนี่ยของตัวเองไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยวันนี้แม่หลายๆคนมีความสุขเพราะลูกเนี่ยคิดถึงแต่มันกลับเป็นความเจ็บปวดมากขึ้นสำหรับแม่ที่ลูกไม่ได้สนใจแม่จะเจ็บปวดขึ้นโทรศัพท์ซะหน่อยบางคนบอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปพูดว่ารักแม่ก็รู้แล้วว่าเรารักมันไม่ใช่บอกไปเถอะค่ะออกมาจากปากของเราเนี่ยให้เป็นวาจาแม่หนูรักแม่นะแม่ผมรักแม่นะกราบไปที่เท้าของท่านเอาหน้าผากของเราเนี่ยแตะไปที่หลังเท้าของท่านซึมซับบุญคุณซึมซับความสำนึกที่เราเนี่ยจะดูแลท่านต่อไปว่าเราจะทำยังไงลองทำดูนะคะทุกวันนี้ตัวเองไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนทั่วไปหมดเลยมีพี่อยู่ท่านหนึ่งต้องขอบคุณจริงๆแกก็เป็นห่วงแกก็พยายามติดต่ออาจารย์เชื่อพี่สิว่าไปที่ไหนอย่าให้มันมืดค่ำพี่อย่าเป็นห่วงนะเป็นผู้หญิงคนเดียวยังวุ่นอย่างนี้แกก็ด้วยความเป็นห่วงอ่ะแกก็เตือนมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในหัวใจของตัวเองก็คือว่าตัวมีความมั่นใจเรื่องของคุณของพ่อแม่ที่คุ้มครองทุกครั้งที่ออกจากบ้านทุกครั้งเลยนอกจากว่าหัวเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางทีเนี่ยแม่นั่งเอาขาไปในซอกก็เราจะออกเงี้ยบางทีระหว่างเตียงแม่กับเตียงป๋าเนี่ยมันมีซอกอยู่แกเอาขาอยู่ในซอกอ่ะเราจะลาแกไม่ยอมเอาขาออกมาให้เราเนี่ยเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องกราบที่ตักหรือหัวเข่าของแกอย่างวันนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้กราบจะบอกว่ากราบที่เท้าแม่ทุกครั้งเลยเนี่ยก็ไม่ใช่นอกจากว่าแม่นั่งในจุดที่เราสามารถเอาศีรษะของเราเนี่ยไปแตะกับหลังเท้าของแม่ได้มันจะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในใจของเรามันจะอุ่นใจบอกไม่ถูกเลยเอาศีรษะของเราเนี่ยหน้าผากเนี่ยแตะลงไปที่หลังเท้าแตะลงไปนานๆสำนึกถึงการที่เราเนี่ยโชคดีที่เรายังมีแม่อยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีแม่เราไปที่หิ้งที่เราบูชาแม่ของเราที่แม่เราไม่อยู่แล้วนั่นแหละค่ะจิตมันก็คือจิตอันเดียวกันมันก็คือจิตระลึกถึงแม่เหมือนกันแต่เพียงแค่อีกคนหนึ่งแม่ยังอยู่กับอีกคนหนึ่งแม่ไม่อยู่การเสียใจในการจากไปของแม่มันไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของแม่คนละอันกันนะคะจิตคนละแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีบุญเราจะสร้างกุศลยังไงในวันแม่เนี่ยเราต้องทำเป็นปกติเนี่ยตลอดมาเลยน่าจะเกือบ20ปีแล้วที่ตัวเองทำแบบนี้ก็คือทุกครั้งที่จะออกจากบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยอย่างคนไปนอนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ไม่ได้ทำเพราะบางทีกลัวเขาจะบอกว่าเราโอเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากทำตอนที่คนมาเราจะขึ้นรถไปด้วยกันอะไรเงี้ยพอตอนหลังๆเนี่ยทุกวันนี้ไม่คิดละคือพอเราไม่ได้ทำไม่ได้กราบแม่ที่เท้าพอเราออกจากบ้านไปเนี่ยมันกับมันไม่เรามีอุปทานนะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรารู้สึกว่ามันเหมือนจิตเราไม่อิ่มไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเราได้กราบแม่ได้กอดแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแม่คือพลังยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนให้เราออกมาทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็กลับไปคืนสู่ครอบครัวคิดอย่างนั้นทุกครั้งก็จะกราบแล้วก็เอาศีรษะเนี่ยแตะอย่างการกราบพระเนี่ยในหลายๆที่เนี่ยเอาพระกราบมาวางกันซึ่ง
หลายคนไม่เข้าใจว่าการกราบพระทำไมที่จะต้องเอาหน้าผากติดกับพื้นการเอาหน้าผากติดกับพื้นเนี่ยศีรษะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในร่างกายของเราหน้าผากเนี่ยก็หูแทบจะจุดสูงสุดอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าหน้าผากของเราเนี่ยมันแตะลงไปที่ฝ่าเท้าหรือหลังเท้าของแม่เนี่ยมันคือการยกแม่ของเราเนี่ยให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราลองคิดดูสิคะว่าลูกอะลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยไปกราบท่านอะเราจะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่ความจริงเนี่ยความภูมิใจลึกๆที่ท่านมีกับเราเนี่ยมันมีนะคะท่านจะทำเถอะทำให้หัวใจของแม่เนี่ยรู้สึกดีทำให้แม่รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดทำให้แม่รู้สึกว่าสิ่งที่แม่ทุ่มเทไปเนี่ยที่ได้เรามาเนี่ยมันคุ้มค่าอย่างน้อยๆเนี่ยถึงลูกจะเลี้ยงแม่ให้ดีเหมือนกับลูกคนอื่นไม่ได้ถึงลูกจะไม่ได้รวยถึงลูกจะไม่ได้มีความสำเร็จในชีวิตไม่ได้สร้างความภูมิใจให้กับแม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกมีคือลูกสำนึกถึงพระคุณของแม่ตลอดเวลาแล้วแม่ก็จะเชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งถ้าลูกคนนี้ได้ดีเนี่ยลูกคนนี้ไม่ทิ้งแม่หรอกอันนี้คือความอุ่นใจความอุ่นใจที่เราสามารถมอบให้กับแม่เราในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเราอาจจะยังไม่มีอะไรเลยก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันเหมือนตัวสัญญาที่เราเนี่ยทำให้แม่เราเห็นว่าถ้าลูกกตัญญูเนี่ยท่านไม่โดนทิ้งอะถ้าลูกกตัญญูเนี่ยยังไงพ่อแม่ก็จะมั่นใจว่าไม่ถูกทิ้งพ่อแม่ที่กลัวที่สุดก็คือการถูกทอดทิ้งความแก่ชราที่มันมาถึงตัวตอนที่ท่านแข็งแรงอยู่ท่านมีกำลังอยู่เนี่ยท่านไม่กลัวหรอกความลำบากท่านสามารถเลี้ยงเราได้ด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งที่ท่านหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เนี่ยท่านหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เนี่ยท่านจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วว่าใครจะดูแลทำยังไงเราให้ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจนะคะคุณป๊อกแป๊กหนูเชื่ออาจารย์ค่ะทำแล้วยังไม่ทันได้พูดน้ำตานี้ออกมาพร้อมเลยอนุโมทนาบุญค่ะอันนี้แหละจิตเป็นกุศลละนะคะแล้วเราก็ทำกุศลของเราเนี่ยให้มันมีกำลังขึ้นมานะคะอย่างแม่ของเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยจำได้เลยว่าพ่อเป็นพ่อเนี่ยแกก็เป็นคนที่บ้านเนี่ยเป็นแม่ค้าพ่อค้าแล้วก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เก่งในด้านอื่นๆแต่เรื่องทำมาหากินเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะขยันขนาดน้องชายหรือใครในบ้านเนี่ยคือเรื่องทำมาหากินเนี่ยที่บ้านจะขยันตื่นเช้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปอ่ะขยันคือด้วยความที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างนี้เนี่ยในครอบครัวเนี่ยก็จะขยันทำมาหากินพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยวันที่แกทำงานไม่ได้เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าพ่อเราเนี่ยใจเสียแบบว่าเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วนะลูกก็จะเลี้ยงไม่ได้หรือเปล่าแกก็ไม่รู้ว่าคือคนเรามันเกิดความไม่มั่นใจเราก็ตั้งอธิษฐานแล้วเราก็ยังกลัวเหมือนกันว่าเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เขาทำมาหากินเนี่ยเขาเลี้ยงตัวเองได้เก่งเขาไม่ทำให้ตัวเองลำบากเขาหาความสุขให้ตัวเองได้เต็มที่ความหนักใจของเราที่มีก็คือว่าเราจะสามารถทำให้ท่านเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีความสุขเท่าเดิมได้หรือเปล่าอย่างที่ท่านเคยมีมาไม่ต้องถึงขนาดว่าสุขมากกว่าเดิมอ่ะเอาแค่สุขเท่าเดิมที่เขาเคยมีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยากละเพราะเขาสุขเต็มที่มากเลยมันก็เป็นโจทย์หนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจทำให้ตัวเองเกิดคำอธิษฐานขึ้นมาอธิษฐานตอนนั้นได้จังหวะของชีวิตก็ดีมากตอนนั้นไปติดอยู่เรื่องนึงในพระสูตรอยู่เรื่องนึงในเรื่องของท่านอนุรุทธะที่ท่านอธิษฐานว่าคำว่าไม่มีเนี่ยขอให้ไม่มีตัวเองก็จึงเอาคำอธิษฐานเนี่ยมาใช้กับการดูแลพ่อแม่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ขออะไรเราเนี่ย
คำว่าไม่มีเนี่ยขอให้ไม่มีจากปากเราถ้าพ่อแม่ขอมาเนี่ยต้องมีแต่ก็บุญของเราอีกอย่างหนึ่งก็พ่อแม่ก็ไปขอเยอะถ้าแกขอเยอะๆเราคงจะไม่มีแหละแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านก็ไม่ขออะไรเยอะก็ขอแต่สิ่งที่จําเป็นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าคําว่าไม่มีก็จึงไม่มีจริงๆพอขออะไรมาปุ๊บเนี่ยเราก็บอกกับพ่อแม่ว่ามีคือถึงจะไม่มีจริงๆเราก็ตัดทุกอย่างทิ้งออกไปหมดแล้วเราก็มีให้ทำแบบเนี้ยฝึกใจตัวเองอะว่าทำยังไงคำว่าไม่มีเนี่ยก็ปรากฏว่ามันซื้อหัวใจที่มันเกิดความกลัวลูกจะไม่เลี้ยงลูกจะไม่ดูแลเนี่ยออกไปเลยนะที่เล่าตรงเนี้ยปรากฏว่าพ่อเองแม่เองเนี่ยกลับรู้สึกว่าถ้ามีเราแล้วอุ่นใจเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยลูกเนี่ยไม่มีทางปล่อยให้ลำบากลูกไม่มีทางปล่อยให้อดไอ้ความอุ่นใจตรงเนี้ยมันทำให้หัวใจของคนแก่ที่กำลังไม่มีกำลังแล้วเนี่ยมันมีความสุขมันไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับคนแก่ที่เขาอุ่นใจเพราะเขาทำอะไรไม่ได้อะพ่อมั่นใจถึงขนาดว่ามั่นใจว่าลูกไม่ปล่อยให้ตัวเองลำบากแน่นอนสิ่งหนึ่งที่พูดตรงนี้เพราะว่าเขาเห็นความรักที่เรามีให้กับเขาเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเห็นความรักที่เรามีให้กับเขาพอเขาเห็นความรักที่เรามีให้กับเขาความรักที่เขามีให้กับเรามันก็เกิดความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าท่านจะทำให้เราเดือดร้อนหรือเราไม่มีปัญญาจะไปหาเลี้ยงท่านหรืออะไรท่านจะขอแล้วขออีกขอจะมีวันหมดวันนี้ค่ะวันนี้มานี่เร็วกันเร็ววันนี้เร็วลูกมาเร็วสาวน้อยค่ะสาวน้อยมาวัดนะคะทีนี้เนี่ยวันเนี้ยก็จะเป็นการแนะนำบุญพิเศษนอกจากสัจจะที่คุณอ้อยเคยคุยกันเรื่องให้อธิบายเรื่องสัจจะกิริยาแต่วันนี้บุญพิเศษก็คือกตัญญูกตเวทีจิตที่มันสำนึกในพระคุณของคนเนี่ยคนที่หาได้ยากในโลกเนี่ยคือคนที่มีบุญคุณกับคนที่คิดถึงบุญคุณของคนอื่นแล้วโดยเฉพาะคนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณของคนอื่นกตัญญูแปลว่าคิดถึงบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณส่วนกตเวทีเนี่ยคือการตอบแทนคุณหัวใจของคนที่มีความกตัญญูหัวใจของคนที่คิดจะตอบแทนคุณเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีที่สุดในโลกเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีคนเดียวในโลกแต่วันนี้เป็นวันที่คนดีอยู่ในโลกเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้เคยคิดถึงพ่อแม่กันเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนใน Facebook เนี่ยเปิดมาเจอเนี่ยโอ้โหคนนั้นก็คิดถึงแม่คนนี้ก็คิดถึงแม่คนนั้นก็แม่เรารักแม่มากที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยจิตวันนี้ของเราก็เป็นกุศลไอ้ความสำนึกตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นปีละครั้งสำหรับบางคนแต่มันก็ยังดีที่มันเกิดเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมมันจะบันทึกกุศลเอาไว้ไอ้จิตแบบเนี้ยก็ต้องถามคืนว่าท่านญาติธรรมน่ะมีลูกหรือเปล่ามีหลานหรือเปล่ามีบุคคลที่เราช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าเรามีบุคคลที่เราช่วยเหลือถ้าเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยหลานของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นบุญคุณในส่วนที่เราทำให้กับเขาแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงบุญคุณของใครเลยอย่างคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องบอกว่าบุคคลแรกนะคะบุคคลแรกในโลกเนี่ยที่เราต้องตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็คือแม่ของเรารองลงมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ย
ก็คือผู้ที่มีบุญคุณกับเรารวมไปถึงครูบาอาจารย์แล้วก็พระพุทธเจ้านะที่มีพระคุณกับเราอย่างตัวเองเนี่ยทำงานในสายอาจารย์เนี่ยมา10กว่าปีเนาะ10กว่าปีในสายอาจารย์สอนกรรมฐานมันก็จะเห็นว่าโดยความที่เราเนี่ยมีความรู้สึกคุ้นเคยกับความเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นศิษย์ในรูปแบบที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายศิษย์ที่ดีๆศิษย์ที่ดีที่สุดในความรู้สึกของเราก็คือคนที่สามารถนำสิ่งที่เราพูดไปใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรมาให้เราเลยแต่เขาเอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยทำให้เกิดความสุขกับตัวเองได้จริงเนี่ยมันกลับเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเขาทำได้มันเป็นภูมิมันเป็นงานของเราอะตรงเนี้ยมันทำให้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยพูดนะว่าถ้าศิษย์เนี่ยนำสิ่งที่สอนไปใช้เนี่ยจะมีความสุขที่สุดเลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงคำพูดสวยๆที่ครูบาอาจารย์เนี่ยพูดให้กำลังใจเราแต่อย่างน้อยๆเนี่ยท่านก็น่าจะต้องการน้องเบนเทนสวัสดีครับมานี่มาลูกมาเนี่ยมานี่เร็วมานี่แล้วนี่มานี่ก่อนนี่น้องเบนเทนมานี่เร็วออกทีวีนี่มาดูจอเนี่ยมันเดี๋ยวเร็วนี่มาเนี่ยนี่ครับไหนขึ้นมาดิไหนมานี่มานี่เร็วออกทีวีเร็วมาเร็วก็พอดีเดี๋ยวพระจะมารวมตัวโดยไม่รู้ตัวค่ะตีคอไม่โนก็มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเนี่ยสวัสดีครับนี่สวัสดีเนี่ยสวัสดีในจอเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้วันอะไรวันแม่วันแม่น้องเบนเทนเป็นเด็กดีป่ะครับเด็กดีเหรอครับอันนี้กี่ขวบ7ขวบ4ขวบ3ขวบกว่าครับ3ขวบกว่าครับไม่ได้ต้องขออภัยท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านญาติธรรมที่อยู่ทางหน้าจอคงจะเห็นนะคะว่ามีเด็กๆอ่ะค่ะน้องเป็นเทนนะคะก็คุณยายก็คุณย่านะคะก็มาทําบุญที่นี่ประจําก็มาโตที่วัดเนี่ยแหละค่ะไปๆมาๆทุกวันพระวันอาทิตย์นะคะทีนี้เนี่ยเราบุญของเราเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าการที่จิตของเราเนี่ยมีสํานึกในพระคุณของผู้ที่มีพระคุณเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าถ้าตายไปในขณะนี้ไม่ตกนรกข้อนี้ตัวเองพูดทุกๆข้อของจิตที่เป็นกุศลเลยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าการขึ้นสวรรค์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปใส่บาตรการที่เราเป็นเจ้าภาพนู่นเจ้าภาพนี่เจ้าภาพนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าจิตของความกตัญญูเนี่ยมันก็เป็นจิตที่เป็นกุศลสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกนรกแล้วเราทำอะไรก็แล้วแต่บุญคุณหรือคุณงามความดีที่เราทำให้กับโลกทำให้กับสังคมหรือทำให้กับบุคคลเนี่ยมันจะกลับมาหาเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องแต่ทุกครั้งที่เราต้องเรียกร้องคุณงามความดีที่เราทำไปแล้วเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราเองนั่นแหละที่ไม่เคยสำนึกถึงคุณของผู้ที่มีความที่มีบุญคุณกับเราตรงเนี้ยคนที่มีบุญคุณกับเราอะเราไม่ได้นึกถึงโดยธรรมชาติของวิบากกรรมแล้วมันก็ต้องกลับมาหาเราค่ะท่านญาติธรรมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะมีบุญพิเศษบุญพิเศษคือบุญที่ได้จากการแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยนอกจากเราสำนึกถึงพ่อแม่ที่มีพระคุณกับเราหรือโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยโฟกัสไปที่คุณแม่เลยนึกถึงคุณแม่ถึงคุณแม่จะมีชีวิตอยู่หรือคุณแม่ไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยการนึกถึงเนี่ย
เราเนี่ยได้บุญแล้วค่ะท่านได้ติธรรมทีนี้การตอบแทนบุญคุณมี2แบบแบบแรกคือเมื่อพ่อแม่เราไม่มีชีวิตอยู่เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน2ถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เราก็ตอบแทนบุญคุณตามกำลังที่เราทำได้สิ่งของหรือการแสดงออกถึงความรักการแสดงออกถึงความมั่นใจที่เราจะมีให้ท่านในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำได้เราก็แสดงออกการแสดงออกโดยสัญลักษณ์มันก็มีความหมายนะคะท่านญาติธรรมทั้งหมดเนี่ยล้นได้เป็นบุญพิเศษเมื่อเราตายไปชาติเนี่ยไอ้จิตแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกนรกเราเกิดมาชาติไหนชาติไหนเนี่ยสิ่งที่เราทำไปกับสังคมทำไปกับพุทธศาสนาทำไปกับบุคคลอื่นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากที่ดีกลับมาหาเราเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำความดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านญาติธรรมที่กำลังมีความเพียรในการทำความดีทุกๆท่านในวันแม่ขอให้คุณแม่ทุกๆท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญในธรรมแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณลูกกตัญญูทุกๆท่านในวันนี้ที่สร้างบุญพิเศษให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้มีพระคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ